าสุดเห็นบอกว่ามีการตั้งมูลนิธิเหรอคะใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นเรื่องนึงที่เป็นความตั้งใจค่ะคุณอาวันนี้ไม่ใช่แค่อยากให้ตัวแทนจำหน่ายของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่ามงเชื่อว่าวันนี้ถ้าเรายิ่งได้เรายิ่งต้องให้ออกไปค่ะมันเป็นส่วนนึงเป็นรากฐานของความสำเร็จหรือว่าชีวิตเราที่มันจะดีขึ้นอ่ะมันเกิดจากการที่เราได้ให้ออกไปค่ะมงก็เลยตั้งใจสร้างมูลนิธิบ้านมานาค่ะใช่เป็นมูลนิธิที่ตั้งใจจะช่วยเหลือเด็กยากจนค่ะคุณอาเพราะเราเข้าใจว่าเราก็เกิดบนดอยเนาะแล้วเราเข้าใจค่ะว่าเด็กยากจนมันขาดโอกาสขนาดไหนเราก็อยากสร้างมูลนิธิค่ะที่ดูแลเด็กยากจนให้เขาได้มีการศึกษาให้เขาได้มีสังคมที่ดีใช่ค่ะผ่านจุดเริ่มต้นเล็กๆมูลนิธิบ้านมานาค่ะเห็นบอกว่าเอาเงิน 10% ของรายได้เอาไปช่วยเด็ก 10% เลยเหรอฮะไม่น้อยนั่นน่ะบางทีมากกว่านั้นค่ะคุณอาเพราะว่าจริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะมึงเป็นคริสเตียนค่ะคุณอาแล้วในพระคัมภีร์เนี่ยนะคะพระเจ้าก็บอกไว้ว่าเราเนี่ยต้องทำ10ลดแปลว่าเราได้มาเท่าไหร่อย่างน้อยๆ 10% เราต้องกลับไปสู่การให้คนอื่นด้วยคือเราลดตัวเองลงมา 10% ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่มงก็ทำเรื่องนั้นอย่างเคร่งครัดค่ะก็จะมีการช่วยเด็กๆค่าเทอมอะค่ะทุกเดือนด้วยมีทั้งขาประจำทั้งขาจรค่ะคุณอาแล้วก็มีมูลนิธิด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะมูลค่า10ล้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้างงบประมาณตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆมูลนิธิมานาใช่ค่ะแล้วก็ยังมีมูลนิธิอื่นๆที่พี่ม่งทำมั้งแต่เริ่มทำธุรกิจใช่ค่ะก็จริงๆจะมีเรื่องของการโครงการถวายเงินเนี่ยค่ะมูลนิธิสายใจไทยค่ะทำมาประมาณ4ปีซ้อนทำมาทุกปีค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเทพแล้วก็มีโอกาสได้พระเทพตรัสถามค่ะว่ามานาทำอะไรแล้วก็มีโอกาสได้บอกว่ามานาเป็นแบรนด์ของแม่ค้าออนไลน์โอ้โหดูแล้วขนลุกเลยดีจังนะจิตใจงามด้วยอย่างที่แพทย์บอกนะครับจิตใจดี